อันนี้เมานะแอบทะเลาะกับผู้จัดการเรื่องงานต่างประเทศด้วยเขาอยากไปแต่หนูว่าไม่อยากไปเอ็นดูผู้จัดการว่าทะเลาะกันหลายรอบแล้วผู้จัดการฮะคือแบบใช่แล้วเขาก็คือนี่แหละก็เราหองไรแห่งกันนิดนึงก็จะมีแบบเขาเรียกว่าเถียงกันถกเถียงปกติอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาก็เยอะมากพอสมควรค่ะแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มเข้าหน้าฝนละเริ่มเข้าหน้าฝนก็เตรียมตัวเข้าผับ ทั้งปีค่ะทั้งปีเห็นผู้จัดการแพลนไปถึงปีหน้าแล้วเพราะว่ามันมีคิวละครเข้ามาแทรกด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะคิวละครคิวพิธีกรแล้วก็คิวคอนเสิร์ตหนูว่าแฟนเพลงหนูหลากหลายมากขึ้น เพราะว่าด้วยอาจจะมาจากที่ว่าหนูเป็นนักร้องไบโพล่า คือทำเพลงหลายแนวมีทั้งลูกทุ่งภาคกลางลูกทุ่งอีสานหมอลำเวลาฟีดอาจจะมีแร็ปบางนู่นนี่บางมันเลยกลายเป็นว่าเอ้ยเหมือนฐานเรากว้างขึ้นแฟนเพลงเรามีตั้งแต่3ขวบใช่ค่ะยันนู่นเลย60 70 80ยังมานั่งดูคอนเสิร์ตเรามีความรู้สึกว่าเคยคิดนะว่าหน้าเวทีเอ๊ะจะบิ้วไปอารมณ์ไหนดีนะจะเอาแบบมันกลัวแม่หัวใจจะวายอะไรแบบเนี้ยงานต่างประเทศ10บ้างมั้ยพี่ก็จะแบบร้องเพลงไปอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากแต่ต้องบอกเลยว่างานต่างประเทศเนี่ยคือแบบโทรเข้ามาหาผู้จัดการตลอดเลยแล้วผู้จัดการเนี่ยคือแบบลิกเลยลิกคืออยากไปมากแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือเอาจริงนะอันนี้เมานะแอบทะเลาะกับผู้จัดการเรื่องงานต่างประเทศด้วยเขาอยากไปแต่หนูว่าไม่อยากไปแล้วคันเนี้ยก็เลยมันมีหลายงานผ่านมาหลายงานก็คือแบบไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยอยากอยู่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรอบนี้เห็นใจเขาแล้วก็โอเคอะไปก็ได้แป๊บเดียวนะอะไรอย่างเงี้ยมีที่ไหนบ้างที่เราตกลงแล้วพี่กระต่ายตอนนี้เริ่มที่ยอมไปก็มีสวิตเซอร์แลนด์ไกลมากเหมือนกันยุโรปค่ะคือปกติอ่ะคือถ้าไปแบบคิวน้อยๆหรือแบบว่าไม่ได้ตั้งใจเลยอยากไปจริงๆคือไม่ไปอะไรแบบเนี้ยใช่แต่นี่ก็เอ็นดูผู้จัดการว่าทะเลาะกันหลายรอบแล้ว ยอมอ่ะเขาอยากเที่ยวจริงๆว่าพี่ก็ได้แบบอยากร้องในไทยมากกว่ายังไม่ค่อยแบบชอบเดินทางอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนว่าอยู่ในเมืองไทยงานเราก็เยอะอยู่แล้วเรามีความรู้สึกว่าเอาจริงๆอ่ะการทำงานของเรามันก็แขวนอยู่บนเส้นได้ตลอดเวลานะชีวิตเราอ่ะเพราะเดินทางอยู่บนรถกินนอนบนรถอย่างเงี้ยบางทีต่อให้เราระวังแค่ไหนถ้าคนอื่นไม่ระวังตุ้มเดียวจบอะไรแบบนี้เราก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่รู้ว่าเราอยากอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ประสบการณ์ที่เมืองนอกเราก็เคยมีแล้วเราเคยไปมาแล้วมันก็มีทั้งแฮปปี้ทั้งไม่แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยและอีกอย่างมันไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนของเราเอาง่ายๆแรกๆวันแรกๆอาจจะสนุกเวลาไปอุ๊ยกินนู่นนี่นั่นอะไรที่เราไม่เคยกินแต่พอเริ่มเข้าวันที่3วันที่4มันเริ่มเลี่ยนแล้วมันก็เริ่มแบบว่ามันเริ่มหยีแล้วแบบขนลุกรู้สึกว่าจะเน้นงานเมืองไทยเป็นหลักนะเน้นงานเมืองไทยเป็นหลักต่างประเทศก็ไปนะคะถ้าเงินมากพอเมื่อ2เดือนก่อนบอกว่าผู้จัดการเดือนนี้ขอแค่5งานได้ไหมที่เหลือจะเข้าส่วนผู้จัดการฮะคือแบบใช่แล้วเขาก็คือนี่แหละก็เราหองไรแห่งกันนิดนึงก็จะมีแบบเขาเรียกว่าเถียงกันถกเถียงปกติอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกแม่อันนั้นไปทำวัยเกษียณก็ได้ทำไมนี่ก็เถียงเขาอ้าววัยเกษียณแล้วจะเอาแรงที่ไหนไปทำก่อนปลูกตอนนี้สิเดี๋ยวอีก5-6ปีมันเป็นลูกอะไรอย่างเงี้ยนึกออกว่ามันคนละความคิดไง